ได้เลยครับสวัสดีครับช่อง YouTube พี่ช่องนะครับวันนี้ผมกำลังเดินทางผมเพิ่งมาจากแม่แตงก็ซื้อทำสร้างบ้านเล็กๆไว้ที่นั่นแล้วก็จะกลับไปช่วยพี่สาวขายของงานองค์พระปฐมเจดีย์นะครับปีละครั้งปีนี้ก็ยังขายอยู่ขายของเหนือแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนคือเมืองนครปฐมดีใจมากโชคดีเป็นแฟนคลับของเขาเรียกว่าอะไรยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาคือไทยดูเองนะครับสวัสดีครับน้องอั้นแน่นะครับผมครับพี่เดี๋ยวบอกกันว่าผมช่อง YouTube ลิชอบสิทธิโชคเวนจัชยะน้องชื่อจริงชื่ออะไรครับอันนกครับอันนกครับอันแน่นี่มาจากอะไรครับอันนกนันยาครับอันนกนันยาอ๋อแล้วเหตุใดจึงมาขึ้นรถทัวร์วันนี้กลับนครปฐมเหมือนกันกลับบ้านครับไปทัวร์ไหนมาครับไปเมียนมาไปดูที่บ้านในพม่าครับครับครับวันนี้จะมาร่วมงานองค์พระเพราะว่าองค์พระเป็นอะไรอ่ะเป็นบ้านเกิดของผมแล้วก็มีการอย่างนี้จะไม่ค่อยพลาดครับครับครับแล้วถามหน่อยนะพี่มีคำถามที่อยากจะถามนะคำถามลึกนะครับรอบได้ประวัติส่วนตัวอะไรนิดหน่อยได้นะน้องอันแน่ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับโอเคนะมากกว่า3จบเลยมีการเหมือนช่วยดูหน่อยว่าอยู่ในกล้องไหมไปอยู่ในนี้อยู่นะก็ผมดีใจมากขั้นแรกก็คือว่าขอจับมือหน่อยคือว่าพี่ชอบเป็นแฟนคลับคนหนึ่งดูประจำจะเจอมิสเตอร์ฮอตเซียก่อนแล้วสักพักก็เจอมิสอันแน่ใช่ครับแล้วก็มิสเตอร์ฮอตเซียก็ดังมากใช่ครับอันนี้ก็นางน้อยลงมาหน่อยโอ้รู้สึกว่าจะเป็นม้ามืดกำลังแสงแล้วก็มีสาวพม่าชื่ออะไรนะน้องแป้งครับน้องแป้งนะครับสาวตาใหญ่มีเรื่องที่อยากจะถามคือว่าถามเรื่องไม่ถามเรื่องว่าพี่เดี๋ยวบอกนิดนึงนะว่าเคยโพสต์นะครับแสดงข้อความไปว่าเนี่ยให้หานางเอกในตอนมาด้วยสิอยากจะดูพาไปเที่ยวที่นี่หาไกด์ไม่รู้จำได้หรือเปล่านะคือกับฮอตเซียมิสเตอร์ฮอตเซียก็เคยโพสอะไรบางอย่างไปคือสมมติว่าอยากดูเช่นอยากดูก้อนเมฆบนเครื่องบินอะไรเงี้ยนะเขาก็ทำมาให้ก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นที่พี่โพสไปนานมากแล้วก็เจอนางเอกพี่มาจริงๆพี่ก็ไม่รู้ดีใจว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเราหรือเปล่านะพี่ได้บอกไว้นะเกี่ยวอยู่ครับเพราะว่าอ่านทุกคอมเมนต์โอเคขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ขอถามลึกๆนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวว่ามาทำได้ครับเรื่องงานยินดีตอบเต็มที่เลยงานยูทูบเบอร์นี่น้องอันแน่เหตุใดจึงมาทำก็เอากันตรงๆเลยนะแรกๆอ่ะยูทูบผมทำตั้งแต่ไม่เป็นที่รู้จักในวงของการทำยูทูบคือยูทูบในประเทศไทยคือไม่มีใครรู้จักหรอกครับผมทำเว็บไซต์เรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยใช้คำว่าอันแน่ทัวร์แต่เป็นภาษาอังกฤษ ANNAONTOUR แล้วคราวนี้ก็แค่ลงแต่รูปแล้วก็คลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆแต่คราวนี้เวลาเราลงวิดีโอเนี่ยพื้นที่ในการจัดเก็บอ่ะมันน้อยใช่ป่ะเวลาเราใช้พื้นที่เยอะมันก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายรายปีซึ่งแพงมากผมก็เลยตัดสินใจในการเลือกใช้โซเชียลที่เกี่ยวกับวิดีโอที่เราเอาคลิปอะไรไปฝากไว้เพื่อดูคอนเทนต์ของเราได้ในอนาคตซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายรายปีครับแต่ว่าไม่คิดว่า YouTube มันจะสร้างรายได้ไงความโชคดีที่เราเลือกใช้ YouTube เพราะแต่ก่อนมันก็จะมีโซเชียลมากมายเลยแต่ที่เราเลือกใช้ YouTube เพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าดวงครับที่ว่าตอนนั้น YouTube ก็ไม่ได้ดังอะไรแต่เราก็ไม่คิดว่ามีรายได้เรารู้ว่ามีรายได้ตอนหลังแค่นั้นเองครับพอเรารู้มีเริ่มมีรายได้เราก็เริ่มพัฒนาพอเริ่มพัฒนาต่อยอดไปก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพได้ครับแล้วก็เลยตะก่อนก็ทำงานประจำอยู่งานประจำนี่ก็เงินเดือนสูงนะไม่ใช่น้อยนะแต่เราเลือกที่จะมาใช้ชีวิตบอกได้ไหมทำงานอะไรก็ทำงานในมหาวิทยาลัยที่ไหนครับยังไม่บอกที่ทำงานได้ปะออกตำแหน่งก็ได้เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์เบื่อนะไม่ชอบนั่งอยู่ด้านคอมมา10 ปีโอ้ทำซะจนแบบโอ้ยชีวิตนี้มันอะไรใช่ไหมคืออาศัยวันหยุดในการเดินทางแค่7-9 วันแต่ว่ามันไม่เต็มสตรีมอย่างผมมันต้องเต็มสตรีมคือต้องไปเป็นเดือนก็เลยจัดเต็มไปออกเลยคือไม่ใช่ว่าโดนคือเราชอบไงเรารู้ว่าจริงๆก็มีอาชีพส่วนตัวคือตะก่อนเรื่องโซเชียลเนี่ยมันยังไม่บูมในสายคอมใช่ป่ะมันก็เลยประมาณว่าถือว่าเป็นโชคดีแหละมันคือมันดวงอยู่ที่ดวงอ่ะก็เลยจับเรื่องคอมพิวเตอร์โซเชียลอะไรต่างๆมากมายก็อยู่ตรงนี้ก็เลยประมาณว่าก็ฟลุ๊กครับแต่ว่าก็ไม่ถึงระดับเต็มที่เมื่อเทียบกับสมัยนี้ซึ่งมันดีมากกว่านี้ซึ่งเราก็เหมือนคนรุ่นเก่าแต่ว่ามันก็สร้างรากฐานที่ดีในการทำยูทูบจิตใจแห่งการเป็นนักท่องเที่ยวมีมานานหรือยัง
โอ้โหต้องแต่ตอนสมัยเรียนแล้วไม่มีตังค์ก็เรียนบกรถสิบล้อไปเที่ยวจบด้านไหนมาครับจบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เลยนะครับชอบเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจใช้คำนี้ได้ไหมไม่ใช่ที่คนคือนะคือเที่ยวแบบเน้นเนเจอร์เน้นแบบเดินทางไปสอบแสวงหาอะไรใหม่ๆจะเน้นในที่เป็นธรรมชาติเที่ยวเที่ยวบาร์ตอนนี้ถามแทนคนทั่วไปแล้วแล้วตั้งใจจะเป็นยูทูบเบอร์พาคนไปเที่ยวจนถึงเมื่อไหร่ก็ถ้าคนยังดูอยู่มีคนให้กำลังใจอยู่ผมก็จะคงเดินทางไปเรื่อยๆครับตราบใดที่ตัวเองยังมีแรงเดินทางอยู่ผมก็จะคงไม่หยุดก็คือเดินทางอย่างนี้จนกว่าวันหนึ่งสภาพร่างกายไม่ไหวสภาพจิตใจไม่ไหวแล้วก็มีคนเริ่มติดตามไปถือว่ามันน่าจะมาถึงจุดสุดทางแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มผันตัวเองไปทำที่อื่นแล้วแต่ถ้าวันนี้ยังมีแรงเดินทางอยู่คำตอบที่ว่าจะหยุดเมื่อไหร่นี่ยังไม่มีอย่างแน่นอนครับแล้วเวลาไปไหนมาไหนมีคนทักทายเยอะไหมครับก็เอาตรงๆนะก็ทุกเส้นทางมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเป็นคนดังในลาวนี่ก็รู้จักเยอะเพราะว่าถ้าในไทยเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยคอนเทนต์จะแบบว่าไปไหนก็รู้จักแต่ว่าบางคนอาจจะไม่แสดงออกต่อเมื่อเราได้ยิบกล้องไปคุยกับเขาเมื่อไหร่ปั๊บมันจะบอกว่าดูอยู่แต่ถ้าเกิดมาทักอย่างพี่หรืออย่างใครเนี่ยก็มีเยอะอยู่ก็บางคนเขาก็เรื่องที่จะติดตามผลงานโดยที่ไม่แสดงออกต้องเหมือนจะเราไปทักทายหรือไปถ่ายคลิปของกันจริงจังก็แล้วแต่บุคคลแต่ผมคือผมรู้สึกดีใจและภูมิใจในส่วนหนึ่งที่ว่าได้อยู่ตรงนี้มาประมาณหลายปีน่าจะไม่ต่ำกว่า7 ปีแน่นอนมีความสุขมากไหมที่ได้พาคนไปเที่ยวดูนู่นดูนี่คือจริงๆแล้วก่อนที่มาทำเนี่ยผมคิดเสมอว่าคือถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วทำให้คนที่อยู่รอบกายเราหรือคนที่ตามเรามีความสุขมันก็สุขได้คือมันเป็นไอเดียจริงๆถ้าสมมติว่าเราทำให้เขาทุกข์แล้วมีความดีเราทำให้คนอื่นทุกข์แล้วคนดูมีความสุขมันก็ยังไม่ใช่ถ้าเราทำให้เรามีความสุขแล้วคนที่อยู่รอบข้างมีความสุขแล้วรวมถึงคนที่ดูเราเนี่ยมีความสุขนั่นแหละคือที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ผมอยากทำแต่จริงมันอาจจะทำไม่ได้เต็ม 100% หรอกขอให้ประมาณ 60-80% ก็ถือว่าดีแล้วมี2เรื่องที่อยากจะถามไม่รบกวนเยอะอาจจะเหนื่อยเหตุการณ์อันตรายตื่นเต้นสุดๆตั้งแต่ทํา YouTube มาคืออะไรครับไปที่ไหนเห็นอย่างงี้เดี๋ยวถึงบอกอ่ะผมอ่ะแฟนคลับตัวจริงนะก่อนหน้านี้นึงคือเริ่มตั้งแต่ใครก็ไม่รู้ช่างช่องเนี่ยแล้วก็มาทําแทนเค้าหรือยังไงไม่รู้อ่ะตอนแรกมีคนดูนิดนึงใช่มั้ยหลังอันแน่ก็มานะนี่คือผมดูตั้งแต่ต้นเลยนะเจาะดูทั้งคอนเทนต์อันแน่เนี่ยแล้วก็เคยเห็นถ้าจําไม่ผิดว่าบอกว่าไปบางที่เนี่ยเหมือนจะเจอโจรหรือเจออะไรด้วยใช่มั้ยแล้วต้องเอาชีวิตรอดเลยขนาดนั้นเลยใช่ไหมถึงขนาดนั้นเลยป่ะครับคือไอ้นั้นยังเบาๆแต่ที่คือในเรื่องที่ว่าเราไม่เปิดเผยมันเป็นการสูญเสียภาพลักษณ์ของก็ไม่เปิดเผยประเทศดีกว่าก็คือว่าคือผมไปในเหมือนเขาไม่อยากให้เราเอามาเปิดเผยไปชนบทไปชนเผ่าเนี่ยผมชอบไปแนวแอดเวนเจอร์ไปหมู่ชนเผ่าไปนอนบนเขาแล้วก็บางทีไปก็ไม่ได้มีความปลอดภัยมากมายเป็นแบบว่าเป็นการว่าคือให้ชนเผ่าดูแลกันเองก็มีครับแต่ว่าบางทีเราก็ไปกับน้องที่นำทางซึ่งน้องที่นำทางเนี่ยคือบางที่เราไปหมู่บ้านนึงอาจจะมีหลายชนเผ่าอยู่ไม่บอกชื่อชนเผ่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอกไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ด้วยความที่ไม่รู้น้องคนนี้พาไปเพื่อที่จะไปร่วมงานประเพณีเขาอาจจะเป็นงานปีใหม่เผ่าเขาหรือไม่ก็งานแต่งงานรับอะไรการแสดงร่วมพันดีรับตำแหน่งอะไรเขาก็แน่เราไม่รู้ด้วยความบางทีเราไม่รู้เราถือกล้องไปเงี้ยก็เดินโดนนะโดนปืนล้อมตัวเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะผ่านจะเจอแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่ได้มาร้ายเรามาดีแล้วเราก็น่าจะมีเซนที่ดีที่สามารถจะต่อรองเพื่อที่จะให้ตัวเองปลอดภัยได้ก็คือเจอนี่คืออย่างหนักแล้วบางทีก็จะเคยเจอโดนเรียกไปสอบตั้งแต่เช้าจนถึง2-3 ทุ่มอยู่ในห้อง คนเดียวอ่ะว่ามาทำอะไรถ่ายไปทำไมใช่ก็เป็นสายก็คือมันยังชิวๆไงมันมีหลายเหตุการณ์ที่เราบอกว่าเลยว่ามันไม่ง่ายกว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ว่าเราได้ผ่านมันเรารู้สึกว่าจุดนี้มันทำให้เรารู้อะไรหลายอย่างแล้วก็สร้างคุณต้านทานในตัวเรารวมถึงถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วบอกกล่าวให้คนอื่นรับรู้ได้เราอยากจะบอกกล่าวแต่บางทีมันไม่ดีไงแล้วก็ได้แต่เสนอเรื่องที่ดีเท่านั้นพอแล้วก็เดี๋ยวผมมีคำถามนิดนึงคือถ้าเขารวมกลุ่มกันมีมิสเตอร์ฮอสเทียอันแน่และใครไม่รู้นะชื่ออะไรไม่รู้หลายคนนะไม่ประมาณ4-5 คนนะใช่ไหมใช่คืออันนั้นไปเป็นกลุ่มปลอดภัยแต่ปกติที่ไปแต่ละตอนเนี่ยถ้าไม่มีไกด์เนี่ยไปคนเดียวหรือมีเพื่อนร่วมทางอยู่ข้างหลังครับนี่คนอาจจะอยากรู้ตรงนี้จะไงนะหมายถึงเวลาที่เราเห็นในกล้องคนเดียวใช่ไหมใช่ปกติเป็นบางรายการเขาจะมีทีมงานใช่ไหมอันนี้ไปคนเดียวเลยหรือเปล่าครับคนเดียวครับ
คือสเต็ปของผมคือการเดินทางคนเดียวเที่ยวคนเดียวไปหาเพื่อนร่วมเดินทางในระหว่างเดินทางจะต้องเป็นคนท้องถิ่น คือโดยการถ่ายก็ถ่ายคนเดียวพูดคนเดียวคลิกคนเดียวเส้นทางทุกเส้นทางรวมมาแล้วแต่โชว์แล้วก็การครีเอทของสมองคือต้องไปให้ควบคู่กันได้เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจในเวลานั้นจะไม่มีคนมาถือกล้องแบบรายการโทรทัศน์ที่ต้องถือไฟถือกล้อง 2-3 ตัวไม่มีแต่หลังๆนี้เริ่มมีเพื่อนร่วมทางแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ถึงจะขนาดเอเวนเจอร์เพราะเราคิดว่าเราไปคนเดียวเนี่ยเราเอาตัวรอดได้ถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมทางบางทีเพื่อนที่ไปเนี่ยอาจจะไม่ทันเราบางทีเรารอดเขาไม่รอดนี้มันก็จะกลับพร้อมกันมันก็จะกลับไม่ได้คือมันไปก็ต้องไปพร้อมกันกลับพร้อมกันผมส่วนใหญ่จะมักไปคนเดียวครับโอ้ยเลยโอ้เก่งมากต้องบอกว่าผมยกมือให้เลยนะก่อนที่จะถึงคำถามสุดท้ายคือการถ่ายกล้องกับอะไรดูดีดูแล้วน่าติดตามน่าชื่นชมเป็นวัยรุ่นแบบเอาเป็นว่าเลยวัยรุ่นขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งมากนะครับเป็นคนที่แบบน่าเอาเยี่ยงอย่างถ้าตอนนี้ขอคำถามสุดท้ายนะอยากจะฝากอะไรเยาวชนคนไทยแล้วก็มีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์แบบนี้ยูทูบเบอร์แล้วก็สิ่งที่คิดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอยากจะมายึดอาชีพได้ปะได้เชิญเลยครับก็ฝากถึงคนที่ติดตามช่องของพี่ครับผมช่อง YouTube ลิโชครับลิโชนะครับครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเอ็กซ์เปิร์ตมันเปิดมานานแล้วตั้งแต่ YouTube เข้ามาเด็กน้อยๆครับรุ่นไหนก็ทำเป็นหมดแล้วคราวนี้คำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยมันอยู่ที่จิตวิญญาณครับไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกครับอาจจะมีด้วยแหละก็อยู่ที่โชคแล้วก็คนสนับสนุนแล้วก็ในหลายเรื่องนะแต่สำหรับผมเนี่ยมันยากมากกว่าจะมาถึงจุดนี้3ปีแรกไม่ได้รับการยอมรับทำมาด้วยใจรักจนประมาณว่าจนรู้สึกว่าตัวเองต้องเปลี่ยนความคิดในการนำเสนอเปลี่ยนเรื่องราวในการนำเสนอรวมถึงใช้ความสามารถในการตัดต่อเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาดูเพราะฉะนั้นแล้วหนุ่มๆน้องๆเนี่ยที่มีโอกาสที่ได้เรียนคอมพิวเตอร์มีความรู้ภาษาอังกฤษอ่ะผมว่ามันไม่ยากเลยง่ายมากรวมถึงคนที่รุ่นผมเนี่ยก็สามารถทำได้โดยการที่ว่าถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องบางทีที่อาจจะไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ก็ทำเถอะผมคิดว่ามันอาจจะสร้างอะไรต่างๆมากมายให้กับคนที่อยู่รอบข้างรวมถึงคนที่อยู่หน้าจอด้วยซ้ำนะครับถึงว่าไม่ทำให้ตัวเองก็ทำให้คนที่อยู่บนโลกได้รับรู้ในสิ่งที่ดีก็แล้วกันครับเยี่ยมครับก็จริงๆอยากจะจบแล้วนะตอนนี้สมองมันขึ้นมาว่าคิดว่าคนอยากจะฟังข้อคำถามสุดท้ายเรื่องหลอนระหว่างการเดินทางไปเที่ยวเคยเจอบ้างไหมมิสเตอร์ฮอสกี้เขาบอกว่าอันนี้ขอบคุณพัดที่นิดนึงนะเพราะว่าดูทั้งสองช่องเขาเคยไปประเทศอะไรไม่รู้อยู่ในห้องมันร้อนมากสำหรับส่วนตัวผมเคยไปพักที่วัดแถวหนองคายมันย้อนยุคอย่างกับสมัยแม่นาคพระขนงมันน่ากลัวจริงๆอันนั้นอยู่ในเขตวัดแล้วก็มีอะไรแปลกๆให้ได้สัมผัสเรื่องของวิญญาณมิสไม่ใช่มิสเตอร์ฮอสกี้น้องอั้นแน่มีอะไรที่แบบปกสันขวัญแขวนขนลุกขนชันแล้วก็กลัวสะพึงกลัวที่ไปพักไปที่ต่างๆเคยเจอบ้างไหมคือก็ตัวเองเป็นคนเดินทางไปหลายประเทศแล้วก็นอนมาทุกที่อ่ะก็เจอมาหลายแบบแต่ว่าไม่ได้เจอตัวแบบจัดๆนะถ้าเกิดเอาไปเรื่องเดินทางเนี่ยมันต้องบอกว่าไปนอนบ้านเก่าแล้วก็เอามาทำเป็นเกสต์เฮาส์พอมาทำเป็นเกสต์เฮาส์เนี่ยเชื่อไหมว่าไอ้บ้านเก่าที่ผมไปนอนเนี่ยมันอยู่ในเขตเมืองเก่าคล้ายๆเป็นอยู่ในเขมรแคนเบอร์เรียซึ่งเขมรเรียเนี่ยของขังเนี่ยของขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมสายศาสตร์เยอะสายศาสตร์เยอะแล้วผมไปนอนคล้ายๆกับมันเป็นคล้ายๆพีระมิดเก่าโบราณอ่ะซึ่งไม่ไกลกับจุดที่ผมไปพักแล้วหมู่บ้านนั้นไม่ใช่หมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวจะมาพักเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้าไปพักในเมืองที่เจริญใช่ป่ะแต่ว่าผมอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องกับคนมาที่ผู้ชายสองคนแล้วก็หาที่พักไม่ได้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันควรจะถึงเมืองแล้วไกลกลางคืนในแคนเบอร์เรียก่อนจะไม่เดินทางแล้วใช่ไหมครับเพราะมันจะมืดหมดมันไม่เจริญเหมือนบ้านเราแล้วก็เลยตัดสินใจไปนอนบ้านหลังนึงซึ่งเขาเขียนว่าเป็นที่พักใช่ไหมว่า5โมงเนี่ยในเมืองนั้นไฟดับหมดแล้วเราก็ตัดสินใจเข้าไปนอนบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่มีไฟเลยครับแล้วเป็นบ้าน2ชั้นบ้านเก่าแล้วก็มันน่ากลัวมั้ยน่ากลัวเพราะว่าเราเดินไปเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ามีใครมาเฝ้าชั้นล่างเนี่ยเขาให้เรานอนเลยเราจะนอนห้องที่ใกล้กับไฟใกล้ๆกับคนที่เฝ้าเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้เราแต่เขาพัดส่งเราไปนอนห้องชั้นบนห้องสุดท้ายมันไม่เท่านั้นเวลาเราเดินเข้าไปในคอมโบเรียเนี่ยมันเก่าก็จะเห็นรูปเห็นอะไรต่างๆมากมายซึ่งเราก็อกปั่นคันหายแล้วพอไปถึงที่ห้องนั้นเราก็เข้าไปเชื่อไหมว่ามันเป็นบ้านไม้เปิดหน้าต่างไปก็มืดหมดเลยเพราะมือถือมีไฟแล้วก็ที่สำคัญห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเป็นประตูไม้ใช่ป่ะแล้วมันจะดูตรงเนี้ยมองไปก็เห็นแล้วใช่ไหมครับพอเปิดประตูไปปั๊บมันก็เป็นห้องน้ำสมัยโบราณแล้วก็ที่สำคัญมันมีหน้าต่างตรงข้างที่เรานั่งถ่าย
พูดเรานั่งถ่ายใช่ป่ะเป็นนั่งย้อนใช่แล้วก็มีประตูเปิดแล้วเราเปิดไปนะปั๊บก็เห็นอะไรต่างๆข้างนอกหมดเลยแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็มืดกลัวจะใครยิงหลอนไปใหญ่นอนไม่ได้ครับก็คือปิดปึ๊บปึ๊บแล้วก็เราไม่เข้าน้ำมาเลยก็คือเราก็ไม่ปิดไฟเราไปกันสองคนนะวันนั้นเราไม่ใช่ไกด์นะเป็นน้องคนพื้นที่ที่พาเราไปเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปสองคนลูกชายแล้วก็นอนห้องเดียวกันไหมนอนห้องเดียวโอ้โหยังหลอนเลยห้องเดียวกันสองคนก็ยังร้อนถ้าโรงแรมถ้าที่พักมีเราสองคนโอ้โหครับแล้วก็ไฟปิดหมดเชื่อไหมว่าตอนนี้มันมีประมาณกี่ห้องมีเยอะโอ้เราเดินผ่านคือเนี่ยเราถือไปฉายแบบเดียวมันมืดใช่ไหมเราก็เดินผ่านมาทุกห้องเนี่ยทุกห้องก็เปิดประตูหมดแต่เราไม่กล้าส่องไฟเข้าไปเพราะบางห้องก็ไม่ทำก็เห็นภาพที่แบบบางที่ก็มีทิชชู่วางเต็มคือมันไม่เหมือนห้องผ่านแล้วทำไมเขาไม่ปิดประตูเพราะว่ามันแปลว่าไงอ่ะคือเขาก็ไม่คิดว่าจะไปพักปรากฏว่าเราก็แต่ที่นั่นเขาว่าปกติเขาจะให้คนคาบูเรียพักไม่รู้ว่าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพักหรือเปล่าแต่ว่าในกรณีนั้นมันไม่มีที่พักครับก็ต้องไปนอนวัดครับก็ต้องไปนอนก็ประมาณว่านอนก็ไม่ได้เลยพอตีห้าก็ต้องห้องแล้วเพราะว่ามันเย็นในเยี่ยงมากที่นอนที่นอนมันก็ไม่เหมือนกับการให้บริการเท่าไหร่ชาวบ้านนอนแล้วก็เอาผ้าห่มอะไรมาให้นอนครับมันก็เสียวจริงๆมันมีเสียวหลายที่แต่ตอนนี้คือผมจำได้ว่ามันเป็นไทโมเบียที่รู้สึกว่ามันจับใจมากเลยที่ว่าเปิดหน้าต่างไปห้องน้ำเนี่ยไม่กล้าเข้าเนี่ยมันจะเยือกมากครับผมจะเป็นเมืองเก่าประมาณนั้นนะครับเป็นประสบการณ์แต่ไม่เจอตัวนะถ้าเจอตัวแบบมันยังไม่เจอครับแล้วในชีวิตจริงเคยเจอผีไหมคิดว่าเคยเจอเคยเจอนะอ่ะก็มีทางบ้านถามผมมาล่วงหน้าเป็นคำถามในอนาคตตอนนี้รายได้หลักเท่าไหร่นะตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบก็มีคำสองช่องช่องหลักสุดท้ายเดี๋ยวผมฝากแนะนำเขาเป็นคนดังนะช่อง YouTube ลิโชคนะเดี๋ยวให้อันแน่เขาแนะนำตัวก่อนจบรายการคลิปนี้นะครับอ่ะเชิญเลยมีช่องอะไรบ้างครับอันแน่ทัวร์ทิชชู่นอนออนไลน์เนี่ยคือเพราะว่าอันแน่ทัวร์เนี่ยก็จะมีช่องมีคนติดตามประมาณ 460,000 ซับสไครเบอร์ก็ช่องนี้จะเป็นช่องรายได้หลักที่ล้มลุกคลุกคลานมาไม่ได้ต้องโดนปิดรายได้โดนคัดโทษไปโดนปิดเรื่องอะไรเห็นฮิตมิสเตอร์ฮอตซีก็โดนตอนนี้พี่เซียนก็คือเรื่องเด็กคือคนใหม่เราต้องศึกษากฎที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันยังไงอธิบายนิดนึงถ่ายเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองไม่ได้เวลาจะถ่ายเด็กก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ในคลิปครับครับแสดงตัวด้วยไม่งั้นแล้วมันจะเกิดความสุ่มเสี่ยงคือมันจะมีข้อกฎบอกอยู่แล้วเวลาเราจะโพสต์คลิปไปตรงขวามืออะไรครับต้องระวังให้ดีครับเราไม่ใช่ช่องเด็กถ้าช่องเด็กมันจะโอเคอยู่แต่เราช่องระดับคนดูทั่วไปคนใหญ่ๆอยู่ก็โดนพี่นิดหน่อยแต่ว่าผมก็เคลียร์ตัวเองค่อยๆค่อนข้างตัดใจลำบากนะว่าคลิปที่มีเด็กผมตัดใจลบหมดเลยครับคลิปประมาณ3,000คลิปลบไปเหลือประมาณแค่พันคลิปเพื่อที่จะเอาช่องหลักกลับคืนมาครับแต่ช่วงระหว่างที่มันยังเปิดเกิดการเสียหายเนี่ยเกิดการถูกคาโทนเนี่ยผมก็จะทำช่องอันแน่ครับ In the Jungle ครับช่องนี้ก็มีคนติดตามแสนกว่าซึ่งเน้นการเข้าป่าการใช้ชีวิตรอดแล้วก็หาปลาก็โอเคเลยครับแล้วก็มีช่องอันแน่อยู่บ้านเนี่ยผมก็ทำไว้เวลาผมอยู่บ้านก็บางคนอยากเห็นชีวิตจริงชอบดูเรียลไทม์เนี่ยก็จะดูว่าคนจะกินข้าวกับแม่ทำอะไรคนก็ตามก็มาดูก็ถือว่าผมขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามยังไงแล้วก็ฝากช่องพี่ครับผมนะชื่ออะไรนะพี่ผมเหมือนทีนี้คือพี่ชื่อโชคพี่จบปริญญาตรีด้านครุศาสตร์มันมีที่ราชภัฏบ้านสมเด็จเคยเป็นครูสอนเปียโนเอกชนและส่วนตัวคือโดยส่วนตัวก็ชอบริชาร์ดเคเดมองเป็นนักเปียโนรู้จักไหมครับแล้วก็เคยมีลูกศิษย์ชื่อหนึ่งไม่บอกแล้วกันเขาเป็นดาราแล้วก็เคยสอนตอนเด็กๆเคยสอนดาราประมาณ2-3 คนอะไรเงี้ยนะดังเลยแหละแล้วตอนนี้ก็พี่ชื่อโชคพี่ก็เลยชอบริโชคและริโชคมันภาษาอังกฤษริชโอเครชโอเครวยตลอดแต่ยังไม่รวยแต่ชื่อมันเป็นมงคลและอีกช่องนึงก็สิทธิโชค9 SITHICOK9 เพราะว่าเคยไปโพสที่เป็นรูปประจำตัวนั่งเล่นเปียโนอยู่ผมยาวๆนะครับมีเพลงสปาเพลงนอนหลับเพลงบรรเลงเพลงอะไรเวลาพี่ได้เข้าไปคุยบ้างพี่จะโพสลิงก์ที่เป็นเพลงของพี่ให้ดูด้วยถ้าได้อ่านและได้ไปดูจะรู้จักพี่ครับก็สุดท้ายเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่น้องอันแน่นะครับเข้ามาร่วมรายการในช่องผมดีใจมากเลยเหมือนสวรรค์ส่งมาให้นะเมื่อกี้ก็มองว่าคิดว่าใช่เพราะว่าน่าจะคนบ้านที่ไหนเดินถือกระเป๋ามาแต่แล้วเดี๋ยวบอกก่อนหน้านี้หลายเดือนก่อนหรือปีที่แล้วหรือต้นปีไม่แน่ใจน้องอันแน่มาในเข้าไปในห้างผมก็เดินเห็นเขาแว๊บๆผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมเคยไปอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ทักผมก็เอ้ยอันแน่นี่วะจนวันนี้โอ้โหมาเจอถ้าไปเจอที่ไหนบอกแฟนคลับทักได้ใช่ไหมครับทักได้ขอลายเซ็นได้โอ้โห
ถ่ายรูปด้วยได้เลยมีแต่เซ็นไอ้ตัวรับตำนานอย่างเดียวถ่ายรูปได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบใจน้องอันแน่มากเลยนะครับก็วันนี้ขอสัมภาษณ์เพียงเท่านี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งก็ขอจำไว้อีกครั้งหนึ่งยินดีครับเมื่ออยู่ในกล้องเลยอยู่ในกล้องวันก็ยินดีนะได้เจอคนดังนะระดับยูทูบเบอร์เลยนะครับโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายท่านผู้ชมช่องนี้ช่องนี้ครับขอบใจมากครับเยี่ยมเยี่ยมรีชมแล้วก็ไม่แพ้พูดดีๆไปตัดต่อก็รีชมก็เยี่ยมอันแน่ออนทัวร์นี่เยี่ยมสุดๆแล้วก่อนจบอีกนิดนึงพี่ต้องขอไปนะพี่เคยไปวิจารณ์เลยไอ้ที่ช่องจับปลาพี่เป็นคนหลักปลามากพี่หมอมันโหดโหดเป็นแข็งแต่พอตอนนี้พี่มามีบ้านอยู่ที่แม่แตงนะครับใกล้ๆเขื่อนแม่งันวิถีชีวิตชาวบ้านชนบทผมจะรักไปครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าไว้ไปเที่ยวบ้านพี่ได้แต่พี่ไม่ได้รวยนะเดี๋ยวบอกนิดนึงว่าคือสิ่งที่พอผมได้ไปอยู่เกือบปีแล้วมันเป็นวิถีชาวบ้านเนี่ยผมอยู่ใกล้ธรรมชาติอ่ะถ้าเขาไม่ไปจับปลาใช่ไหมเขาไม่จับกบไม่เลี้ยงกบบางคนเขาจนนะเขาจะกินอะไรมันก็เป็นอันนี้คืออันแรกก็คือสอนแบบเหมือนวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนนะที่ต้องไปล่าปลาจับปลายิ่งอยู่ชนบทเนี่ยตลาดไม่มีเนี่ยใช่ไหมใช่ครับอยากกินปลาทำไงก็ต้องไปจับใช่ไหมครับก็อันนี้ก็ขอโทษนะพี่ก็เห็นความผิดนิดนึงเห็นช่วงนึงเหมือนออกมาแบบเฮ้ยใครไม่ชอบก็อย่ามาดื้อใช่ไหมครับโอเคอ่ะมันก็ต้องถ่ายทอดความรู้สึกแทนคนดูครับซึ่งมันจะมีทั้งชอบและชอบบนกันทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีลองแล้วแต่จะมีคนละแง่มุมไม่มีใครมาความคิดเดียวกันทั้งหมด100คนเท่าเหมือนกัน100คนไม่มีทุกคนก็มีความคิดทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นแล้วว่าจะเป็นคนติดตามคนทำคลิปหรือแม้กระทั่งคนทำมากินทุกคนล้วนคิดไม่เหมือนกันแต่สมมติว่าคนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่จับปลากินเขาไม่เอาปลาไปขายเขาก็ไม่มีเงินส่งลูกเรียนชีวิตของต้องเดินต่อไปส่วนคนที่ดูเนี่ยอาจจะร่ำรวยอยู่แล้วบางคนอาจจะชอบตรงนี้แล้วทุกคนก็สามารถวิจารณ์ได้เพราะว่าทุกคนโตมาเหมือนกันก็ทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่มันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ว่าถ้าเรารับได้ถ้าสมมติผมนะผมคิดว่าผมรับได้ผมก็ทำต่อไปถ้าผมรับไม่ได้ก็จะหยุดทำณวันนั้นเลยแต่ณตอนนี้คือผมคิดว่าส่วนหนึ่งแล้วเกิน 50% ครับเขายังดูอยู่ยังดูจากยอดซับแล้วก็อะไรเงี้ยผมก็คงยังทำอยู่แต่เกิดวันไหนที่มีคนไม่อยากทำจริงเกิน 50% ผมก็ต้องกลับมาคิดใหม่ครับนั่นนี่คือส่วนหนึ่งก็คือทำอะไรก็แต่คือเราคิดว่าเราโอเคแล้วมีความสุขแล้วส่วนคนดูตรงนั้นก็คือให้เขาเป็นคนตัดใจแล้วก็ดูภาพโดยรวมที่เราคิดว่ามันควรหรือไม่ควรเท่านั้นนะครับครับผมไม่ได้ว่าใครเราคืออันนี้คือต้องให้เข้าใจก่อนเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์เรื่องมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอยู่แล้วครับโอเคขอบใจน้องอันแน่มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นคนที่เมยกนิ้วก่อนจบเยี่ยมมากครับผมสวัสดีครับ2เดือนจะไม่กลับบ้านนะโอ้ครับผมเพิ่งกลับวันนี้นะคนนครปฐมไปอยู่พม่ามาแบบโอ้คนนครปฐมใช่ไหมใช่ครับผมกับคนนครปฐมครับอ๋อพอเขาพูดองค์พระผมเจอเขาตั้งแต่เขาเดินถ่ายงานองค์พระแล้วเดินผ่านหน้าไปแล้วก็คุยอะไรมีอยู่ปีนึงใช่ไหมคิดหนึ่งแล้วก็ดูพิตตี้น่ารักอ่ะใช่ไหมครับแฟนคลับคอนเซ็ปต์ที่ครับผมที่จะทำนำเสนอในส่วนหนึ่งจริงจะไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดหรอกจะเป็นตัวส่วนหนึ่งที่ว่าจะทำให้เป็นที่หนึ่งของการทำงานครับผมทุกคนมีไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆเห็นก็ได้ครับแต่ว่าขอให้ดูแล้วคิดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์คิดว่าคิดในแง่บวกครับร่วมดูแล้วมันจะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ครับผมครับขอบใจมากครับครับโอเคบายบายครับบายบายครับ